ถ้าในวัย30ความรับผิดชอบเหนื่อยแล้วก็มีความหมายค่ะเกิดเป็นคนที่โตมากับการใช้ชีวิตแบบทุกอย่างมันลงล็อกมากเลยอะค่ะก็คือแพลนมาหมดแล้วว่าอ๋อเดี๋ยว30ไม่จบก็ครึ่งทางปริญญาเอกต้องมีครอบครัวคือทุกอย่างฟิกซ์มากเลยครับหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นแบบที่เราแพลนเลยสักอย่างค่ะมันน่าสนใจที่เคยพยายามให้ตัวเองเชื่อได้อะครับคือเชื่อจนถึงนาทีเกือบนาทีสุดท้ายแล้วจนแบบชีวิตมันไม่ได้เป็นแบบที่เราวางแผนมาตลอด30ปีเลยอย่างเงี้ยครับใช้ความผิดแผนก็ไม่ได้ใช้คำว่าพังทลายไปแล้วกันเพราะมันมีบางเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบควบคุมไม่ได้แล้วก็ไวมากอย่างเงี้ยเลยค่ะเขื่อนกล้าพูดเลยว่าถ้าวันไหนที่เขื่อนพูดว่าวันนี้เขื่อนสมบูรณ์แบบแล้วอะอันนั้นจะเป็นวันที่เขื่อนเลิกพัฒนาตัวเองแหละเพราะเขื่อนรู้สึกว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยหรือว่าการเป็นเขื่อนการเป็นหมวยเนี่ยมันคือการล้มเรียนรู้ถอยหลังก้าวหน้าตลอดเวลาเลยครับมันเป็น process ของมนุษย์ในการพัฒนาตลอดเวลาเลยอะแล้วเวลาเราพูดคำว่าพัฒนาเนี่ยคนจะติดว่าพัฒนาต้องไปข้างหน้าใช่ไหมครับจริงๆแล้วพัฒนาถอยหลังกลับด้วยก็ได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคำว่า process ของมนุษย์เนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันไหนที่เขื่อนรู้สึกว่าฉันเพอร์เฟกต์แล้วฉันเป็นเนี่ยแบบสมบูรณ์แล้วอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นวันที่แบบไม่ได้แบบมีแบบแพชชั่นหรือว่าแบบไปต่อในชีวิตอย่างนี้มากกว่าค่ะจริงๆอายุมันไม่ควรมีความจำกัดความอะครับเพราะยังเขินอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่เขินคิดว่า30ก็ต้องมีบ้านมีรถเพิ่งมาวัย30นั่นแหละเขินเพิ่งมาตระหนักว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขินอยากได้เองอะครับมันเป็นสิ่งที่เขินอยากได้เพราะเขื่อนโดนบริบทสังคมสอนมาเรียนรู้หรือปกป้องตัวเองมาว่าถ้าฉันมีของพวกนี้หรือฉันเป็นแบบนี้ตามที่คนอื่นบอกเท่ากับฉันเป็นคนดีพอแล้วก็เก่งพออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขื่อนมาตระหนักและมาเรียนรู้ตอนโตเลยเนี่ยมันไม่มีอายุอะไรที่ควรจะเป็นนะคะหลายๆครั้งที่เขื่อนแบบคุยกับน้องๆผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยค่ะหลายๆปัญหาหลายๆครั้งจะเกิดขึ้นกับแบบฉันแบบ25แล้วทำไมฉันยังไม่สำเร็จในชีวิตอีกอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนพอทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามบริบทสังคมเหมือนที่เราตั้งไว้อะครับมันก็คือเหมือนกับแบบเฮ้ยชีวิตเฟลแล้วเพราะสิ่งที่ขณะจะบอกเลยก็คือว่ามันไม่มีจริงๆไอ้ที่ว่าอายุเท่าไหร่ควรทำอะไรสำเร็จอย่างเงี้ยครับแต่ทุกคนน่ะมีไทม์โซนหรือว่าเวลาของตัวเองว่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมตอนไหนตอนนี้จังหวะชีวิตทำอะไรอยู่ครับผมไม่อยากให้ทุกคนจมปักอยู่กับสิ่งที่ควรจะเป็นตามอายุอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกคนมีสปีดของตัวเองจริงๆจริงๆในวัย30ถ้าเกิดมีที่บอกก็คืออยากมีลูกใช่ไหมในวัย30ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลือกตัดสินใจที่จะไม่มีแฟนมา3ปีอยากรู้จักตัวเองว่าถ้าเราไม่มีแฟนเราคือใครอย่างเงี้ยแล้วทำไมแต่ก่อนเราต้องมีแฟนแล้วถ้าเกิดเราไม่มีแฟนแปลว่าอะไรแล้วถ้าอยู่คนเดียวมันหมายความว่ายังไงอีกอันนึงที่ชัดมากเลยก็คือการแบบได้กลับมาแบบดูแลครอบครัวจริงๆเลยเราเคยวางแผนว่ามันอาจจะช้ากว่านี้เพราะมีลูกก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลับมาดูแลก็เข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราในครอบครัวคือใครอย่างเงี้ยตัวจิ๊กซอที่เราเป็นจิ๊กซอที่บ้านเราคืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือได้ค้นหาตัวเองมากขึ้นเยอะเลยแพชชั่นเพศสัมพันธ์เพศตัวเองความรักและความหมายในชีวิตอย่างเงี้ยได้ค้นหาในวัยแบบโอ้ 28 29 30เป็นแบบเหมือนคอร์สเข้มข้นเลยอย่างเงี้ยค่ะในความลิมิเต็ดกับลิมิเลสของเขื่อนเนี่ยลิมิเลสมาก่อนความลิมิเลสของเขื่อนคือความตระหนักว่าชีวิตไม่ได้เป็นแบบเดียวนี่หว่าเขื่อนเกิดมาเขื่อนมีอวัยวะเพศชายใช่ไหมครับถ้าเกิดลิมิเต็ดตัวเองนะเกิดมาเป็นผู้ชายก็ต้องทำงานอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้พูดจาอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้แล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นลิมิเลสของเขื่อนในที่นี้หมายความว่าถึงเขื่อนจะมีอวัยวะเพศชายอะถ้าเขื่อนก็เป็น gender fluid บางวันเขื่อนรู้สึก feminine บางวันเขื่อนรู้สึก masculine วันนี้อยากใส่กระโปรงวันนี้อยากใส่กางเกงหลายๆคนจะบอกตัวเองว่าก็มันเป็นแบบนี้มันเลยต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมนึงว่ามันมีโอกาสเรื่อยๆนะแล้วมันมีความ limitless limitless ในที่นี้ก็คือเราจะเป็นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เลือกอะไรก็ได้พร้อมกับผลกระทบกับความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในความ limitless แล้วมันจะมีความ limitedลิมิเต็ดนี่เกิดขึ้นจากอะไรลิมิเต็ดเกิดขึ้นจากที่เรามาอย่างรู้ว่าเออเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่หมดอายุอะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเขื่อนอายุสักเต็มที่นะเขื่อนคิดไปว่าเขื่อนจะอายุสัก75 80อย่างเงี้ยมันก็ลิมิเต็ดละอายุมีแค่เนี้ยแต่ความลิมิเลสมันประมาณเนี้ยอ
วันนี้คอนเซปต์ก็คือ Birth of Venus ครับผมเขาเกิดออกมาใช่ไหมแล้วก็ออกมาจากเปลือกหอยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี้ยเขินก็มานั่งคิดว่าเออ30มันแปลว่าอะไรสำหรับเขินอย่างเงี้ยเพราะเขินเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นึกออกไหมตัวอายุอย่างเงี้ยโอ้ยฉลองครบ20 30สำหรับเขินคือมันคือแบบทฤษฎีมนุษย์มากเลยนะครับมันคือทฤษฎีอ่ะก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเออแล้วสรุป30ของเราอ่ะแปลว่าอะไรเขินโตมาใช่ไหมครับค่อนข้างอยู่ในกรอบมากเพราะว่าอยู่ค่ายเพลงทำอะไรก็จะค่อนข้างโดนคนจัดตลอดพอมาในวัย20ปุ๊บก็หาพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองในการที่มีคู่ทำให้ตัวเองแบบเหมือนกับแบบมีจุดยืนอย่างเงี้ยครับก็มีแฟนแต่งงานเรียนจบให้มันเข้าที่พอมา30เนี่ยมันไม่เหลืออะไรเลยอะมันหมดเลยที่เราตั้งใจมาแล้วทำมาอย่างเงี้ยครับแต่กลับกลายเป็นว่าเพราะมันไม่เหลืออะไรอะมันเลยมีช่องว่างให้เรามาหาว่าเออไม่เหลืออะไรแต่สิ่งที่มันยังค้างอยู่มันมีความหมายมากๆเลยอ่ะมันทำให้สมมติภาพไปเป็นภาพใหญ่อย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราวางมามันหายไปหมดเลยแล้วมันเหลือแค่เนี้ยแต่กลับกลายว่าไอ้อันเนี้ยพอเรามาดูใกล้ๆอ่ะมันใหญ่ประมาณเนี้ยครับมันทำให้วัย30ของเขื่อนนะมันเหมือนได้ให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้น30ของเขื่อนเนี่ยมันเหมือนได้เกิดใหม่จริงๆอ่ะค่ะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นได้เข้าใจอะไรที่มีความหมายในชีวิตมากขึ้นเข้าใจเพศตัวเองมากขึ้นหลายอย่างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเหมือนกับชีวิตเขื่อนไม่ได้บอกว่าเริ่มดับอะไรตรงไหนนะครับแต่30เนี้ยมันเหมือนเป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งที่เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นไอดอลเลยครับสิ่งที่เขินทำอยู่ทุกวันนี้มันติดอยู่ในใจอะครับเขินคิดมาตั้งแต่เด็กเลยว่าเออถ้าเกิดมีคนที่แบบเออมาเปิดพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้ทำให้เห็นว่ามันมีที่ยืนอะเขินเชื่อว่าเขินก็คงมีโอกาสได้ค้นหาตัวเองเร็วขึ้นนึกออกไหมครับไม่ต้องผ่านอะไรที่รู้สึกว่าเราทำให้เป็นเราต้องกระโดดข้ามไปให้ได้ที่จะเป็นคนที่ดีพออย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันมีพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้เขินก็เชื่อว่าเขินก็จะสามารถหาตัวเองเจอได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เขินทำอ่ะเขินไม่เคยแบบมองเป็นสเตตเลยว่าต้องทำกี่คนทำจิตบำบัดต้องรักษาเท่าไหร่ต้องรักษากี่คนอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขินทำจิตบำบัดก็คือรักษาฟรีเขินมองแค่ว่าแค่วันนี้หรือว่าในปีนี้มีคนๆนึงที่เขารู้สึกว่าเออมันปลอดภัยจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องไปตามความเร็วของคนอื่นแล้วเขาสามารถอยู่กับตัวเองได้เพราะรู้สึกว่าเออเนี่ยมันปลอดภัยฉันอยากรู้จักตัวเองแล้วฉันก็จะเริ่มฟังตัวเองแล้วอย่างเงี้ยครับคือมันพอแล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่อยากบอกเรื่องพื้นที่ปลอดภัยอันแรกเลยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับวันนี้เลยที่บ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัตินะครับคนยังเข้าใจอยู่ว่าที่บ้านเท่ากับพื้นที่ปลอดภัยหลายๆครั้งที่บ้านไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยนั่นคือข้อหนึ่งเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันนี้เลยครับแต่คิดว่าสำคัญมากอันที่สองคือเป็นสิ่งที่เคยบอกตอนต้นนะครับชีวิตของเราคือมันไม่มีจริงอะที่15ต้องมีเพศสัมพันธ์17ต้องมีแฟน20ต้องเรียนจบ25ต้องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย28ต้องมีลูกผู้หญิงต้องมีลูกถึงจะเป็นคนผู้หญิงที่ดีพออะไรอย่างเงี้ยบริบทพวกนี้เรื่องอายุแล้วเรื่องช่วงของชีวิตเนี่ยมันแบบมันคือมนุษย์สร้างขึ้นมาล้วนๆเลยครับมนุษย์ด้วยวัฒนธรรมด้วยแล้วก็แล้วแต่ culture ด้วยอย่างเงี้ยครับคืออยากให้ทุกคนกลับมาที่ตัวเองเลยว่าให้รู้เลยว่าทุกคนมี time zone ของตัวเองมีเวลาของตัวเองแล้วฉะนั้นให้ทำอะไรที่ตัวเองพร้อมที่สุดในเวลาให้ตัวเองทำแล้วรู้สึกว่ามั่นใจและปลอดภัยที่สุดครับพื้นที่ปลอดภัยคือที่ที่ทุกคนช่วยกันสร้างนะครับมันเหมือนบ้านหลังนึงอ่ะถ้ามีคนสร้างคนเดียวก็สร้างบ้านทั้งหลังไม่ได้แต่ถ้าเกิดมี10คนมาช่วยกันสร้างบ้านก็จะมีใหญ่ขึ้นสร้างได้เร็วขึ้นปลอดภัยขึ้นแข็งแรงขึ้นเพราะทุกคนช่วยกันดูได้แล้วถ้าเกิดใครยังหาพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้ก็อยากให้ reach out หลายๆครั้งคนไม่กล้าขอความช่วยเหลือครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูอ่อนแอมันดูไม่ดีอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนกล้าที่จะขอความช่วยเหลือหาพื้นที่ปลอดภัยแล้วมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องหายังไงแต่ให้มั่นใจที่สุดว่าอย่างน้อยวันที่เราดาวหรือวันที่เราไม่มีใครเนี่ยเรามีคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยจะคุยด้วยจริงๆแล้วหลายคนจะแปลกใจมากนะหลายคนจะแบบว่าเราพื้นที่ปลอดภัยต้องเป็นใครมันจะเป็นใครก็ได้ครับแฟนเก่าแฟนเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ป้าข้างบ้านครูอาจารย์อย่างเงี้ยใครก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราได้แค่เราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจไว้ใจแล้วก็มองว่าเราหาอะไรอยู่เองในปี2022เนี่ยนะครับหมวยก็ขออนุญาตเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ใครหลายๆคนต่อไปนะครับก็จะทำให้ดีที่สุดเราก็จะ
สู้เพื่อทุกคนแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้จะมีคอนเทนต์พื้นที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ฝากทุกคน subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับก็เหมือนทุกปีนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีครับ